อ้าวมันจะไปไหนเนี่ยรถนี่เอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยจะไปไหนอ่ะทำไมจอดขวางแยกเงี้ยอ้าวเจ้าที่ครับดูนะครับเจ้าหน้าที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ๆคุณมาจอดกลางสี่แยกไฟแดงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับคุณจะมาจอดถามเขาอยู่กลางสี่แยกไฟแดงนี้เลยเหรอโอ้มันไม่ใช่แล้วรถดับโอ้ยรถดับครับช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยคุณตำรวจนะครับโอ้ยนี่นะครับรถดับโอ้ยขับมาดับซะงั้นรถดับหรือว่าน้ำมันหมดอะไรประมาณนี้แหละครับเนี่ยอยู่กลางชี้แยกไฟแดงเลยโอ้เอาฝั่งไหนเขียวสวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องรถติดนะฮะไม่ให้รถติดสิรถเยอะครับเมืองขุขันรถเยอะผมติดไฟแดงอยู่3รอบ4รอบแล้วครับยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยโอ้ยเวรกรรมแท้ๆนี่เป็นสี่แยกไฟแดงศาลหลักเมืองครับศาลหลักเมืองขุขันของเราเนี่ยครับเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเอาดูครับว่ารอบนี้จะได้ไปไหมนะครับเนี่ยรอบที่4แล้วครับเนี่ยไฟแดงรอบที่4ครับน่าจะทันนะผมว่านะไม่ทันครับให้กูติดไฟแดง5รอบเลยครับเนี่ยรอบที่4ครับไปไม่ได้ครับโอ้โหอะไรอย่างนี้นี่ติดไฟแดงอยู่4รอบขุขันเมืองรถเยอะครับพี่น้องประชาชนที่ยิ่งช่วงเช้าๆเนี่ยโหยไม่อยากจะพูดเลยครับติดยาวจะไปไหนเนี่ยรถนี่เอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยจะไปไหนอ่ะทำไมจอดขวางแยกเงี้ยเอ้าเจ้าที่ครับดูนะครับเจ้าหน้าที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ๆคุณมาจอดกลางสี่แยกไฟแดงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ
อ้าวเกิดอะไรขึ้นครับคุณจะมาจอดถามเขาอยู่กลางชี้แยกไฟแดงงี้เลยเหรอโอ้มันไม่ใช่แล้วรถดับโอ้ยรถดับครับช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยคุณตำรวจนะครับโอ้ยนี่นะครับรถดับโอ้ยขับมาดับซะงั้นรถดับหรือว่าน้ำมันหมดอะไรประมาณนี้แหละครับเนี่ยอยู่กลางชี้แยกไฟแดงเลยโอ้เอาฝั่งไหนเขียวอ้าวเมื่อกี้ตำรวจเข็นรถให้อยู่แล้วรอบนี้มันขับไปได้เฉยอ่ะเอ้าอะไรของมันวะเนี่ยดับสตาร์ทไม่ติดหรือเปล่าสงสัยนะสงสัยดับแล้วสตาร์ทไม่ติดครับคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปในเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ